การดูหมิ่นศาลแบบนี้จำเป็นต้องรับโทษสถานหนักเท่านั้นเดี๋ยวก่อนสิฉันน่ะไปดูหมิ่นศาลตั้งแต่เมื่อไหร่กันงั้นเปลี่ยนเป็นคดีข่มขืนและโชว์อนาจารแล้วกันแค่นี้ก็มาป้ายความผิดว่าข่มขู่กันแล้วเหรอยอมรับว่าอนาจารงั้นสินะเปล่าแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าอนาจารนะนี่เรียกว่าการฝึกพิเศษเพื่อรับมืออาการแพ้ความเย็นต่างหากแล้วแค่นี้ดูไม่ออกหรือไงถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยล่ะลุงจอด